ดูดีแล้วก็รู้สึกดีด้วยผมยาวแบบไม่สนใครมีเสน่ห์มากว้าวเจ๋งมากเลยอ่ะเธอดูน่าทึ่งมากเลยดูท่าเต้นนี่สิฮะโอ้แบบนั้นสินะเต้นเลยเนี่ยเป็นท่าที่ฉันฝึกอยู่เลยว้าวชอบจังโอ้มีอาดูนี่สิอู้น่าสนุกดีนะเออเหมือนหัวซะแล้วเต้นเลยสาวโอ้ยตาฉันโอ้ฉันว่าฉันคอเคล็ดล่ะฉันว่าเราไม่ควรเป็นนักเต้นนะมันอันตรายเกินอ่ะ98 99 100ผมฉันได้ดูดีนะอู้ข้อความเข้าต้องรีบแล้วฉันไม่อยากไปสายดีจังที่จะเจอกับโอลิเวียฮะเยี่ยมผมติดอยู่ในแจ็คเก็ตดูไม่ดีเลยฮะแค่ต้องดึงมันออกโอ้ยดีขึ้นหน่อยไปหยิบกระเป๋าแล้วก็ไปเลยดีกว่าเออทำไมไม่ขยับอ่ะอื้ออีกแล้วเหรอสัปดาห์นี้5ครั้งแล้วนะโอเคดึงเร็วๆอุ๊ยหลุดได้สักทีฉันต้องระวังให้มากกว่านี้โอ๊ยโอ๊ยเหยียบผมตัวเองอยู่นั่นน่ะอย่างก็มีพรมแดงเป็นของตัวเองเลยเว้นแต่ว่ามันเป็นผมบลอนด์น่ะอย่างน้อยรองเท้าก็จะได้ไม่เลอะคงต้องมัดผมแล้วล่ะวู้ในที่สุดดูเหมือนฉันจะมาถึงก่อนแฮะโอลิเวียอยู่ไหนอะเฮ้ย hey, เพื่อนเลิฟดีใจจังที่ได้เจอเธอเธอนั่งทับผมฉันเหรอนี่เธอช่วยโอลิเวียเธอต้องขยับวันนี้บ้าสุดๆไปเลยอะฉันเจอหนุ่มน่ารักคนหนึ่งในร้านน่ะฉันก็เลยเริ่มตามเขาแต่แง่แหละว่าไม่ได้ตามแบบน่ากลัวนะแง่ละผมฉันทำไปทำไมกันเนี่ยอู้เฮ้ย hey, ว่าไงครับอุ้ยเขาน่ารักมากเลยเพราะงั้นตอนเนี้ยฉันเลยได้คำสั่งห้ามเข้าใกล้จากศาลโอ้นั่นผมเธอเหรอในที่สุดตอนนี้ฉันจะได้สะบัดผมทรงเสน่ห์สักทีฮู้ดูสิว่าเธอทำอะไรลงไปอ่ะโอเคนั่นมันพิลึกแฮะน่าอายจังฮะเขาไปไหนอ่ะโอ้เชือกรองเท้าหลุดผูกเชือกก่อนดีกว่าจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเอาล่ะเอาเลยนะฮู้เฮอริเคนไม่ใช่แค่สะบัดผมมันอาจจะแย่กว่านั้นอีกผมเข้าปากอยู่เรื่อยเลยไม่ต้องสนเธอหรอกแย่สุดๆเลยอ่ะคนผมสั้นนี่ไม่เข้าใจความลำบากของฉันหรอกโอเคฉันว่าฉันโดนแกล้งนะเฮ้ยเสร็จสักทีฉันดูเป็นไงไม่พูดดีกว่าแย่มากเลยหรอฉันว่าเธอต้องการนี่นะตลกตายล่ะไม่หรอผมเกรียนน่าจะเหมาะกับเธอนะฉันเตือนเธอแล้วเอาล่ะเล่าต่อฉันน่ะเข้าใกล้หนุ่มน่ารักคนนี้ไม่ได้ไม่งั้นเจอปัญหาใหญ่แน่เธอสวยมากขอบคุณนะที่รักผมเธอก็สวยด้วยโอเครู้สึกแปลกๆแล้วเธอน่ารักจังอะไรอ่ะอุ๊ยผมร่วงนั่นปกติเหรอใช่เกิดขึ้นตลอดนั่นแหละโอเคอีกเดี๋ยวอาหารก็มาแล้วฉันหิวมากเลยอ่ะดูน่ากินจังแทบรอไม่ไหวแล้วต้องอร่อยแน่ๆเลยอู้ผมเกือบเข้าปากแล้วสิให้ช่วยไหมไม่เป็นไรฉันชินแล้วปัญหาของคนผมยาวอ่ะเอาจริงนะมันดูไม่สะอาดเลยไม่เป็นไรฉันจัดการได้ที่รักไม่ต้องห่วงฉันโอเคฉันจะมัดผมนะโอ้หนังยางขาดมัดไม่ได้แล้วแฮช่างเหอะเพราะงี้ฉันเลยพกยางสำรองไงเธอจะต้องประหลาดใจว่ามันเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนเห็นไหมเอาจริงดิดีนะที่ฉันมีนี่อ่ะต้องใช้ได้แน่เอ้ยไม่มีทางรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้เลยสินะน่าขำสิ้นดีฉันว่าฉันคงต้องกินผมไปพร้อมอาหารด้วยแล้วมั้งเอ้ยทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วผมช่วยเองเฮ้ยในที่สาธารณะไม่ได้คราวก่อนเธอเกือบโดนจับแล้วนะโอเคเชื่อผมเถอะผมจัดการเองว้าวอัจฉริยะชัดๆผมไม่มาเกะกะแล้วกินได้สักทีน่าจะคิดได้ตั้งนานแล้วนะดูดีนะที่รักเธอเยี่ยมที่สุดเลยตอนนี้เราเสร็จละฉันก็ถอดออกได้แล้วนะได้ผลดีมากเลยจ่ายเงินเลยไหมผมจ่ายเองไม่ต้องห่วงอะไรอ่ะล้อกันเล่นเหรอผมคิดว่าคุณล้อเล่นซะอีกอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยใช่มันร่วงไปทั่วเลยอ่ะผมไม่เข้าใจอ่ะ
มันเป็นหนึ่งในความลึกลับของฉันน่ะเออใช่เลยเฮ้ยโอลิเวียเยี่ยมเธอหลับอยู่นี่เจ้าหญิงนิทราตื่นได้แล้วนะโอ้เฮ้ยทำอะไรอยู่อ่ะได้เวลาไปแล้วไม่มีปัญหาแค่ต้องแต่งตัวเอออะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับผมเธอหมายความว่าไงโอ้ใช่เดี๋ยวมานะอย่าไปนานนะนั่งรอสบายๆตรงนี้แล้วกันโอเคมาหวีผมกันก่อนว้าวฉันดูเหมือนโดนลากผ่านพุ่มไม้มาเลยอ่ะไม่เป็นไรฉันเอาอยู่ได้เวลาลุยแล้วถ้าฉันมัดผมแล้วก็ไม่เวิร์กแฮหรือว่าจะหวีให้มันอยู่ทรงดีอ่ะโอเคฉันรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็ไม่เลวโอ้หลอกตัวเองหรือไงมาลองกันอีกทีแย่กว่าเดิมอีกครั้งนี้จะโชคดีไหมนะโอลิเวียเร็วสิฉันเบื่อแล้วนะว่าแล้วเชื่อว่าต้องเป็นเงี้ยข้อยังชั่วที่มีกิฟต์ดูดีขึ้นเยอะเลยนอกจากผมนี่นะขอจัดทรงอีกทีเออผมทรงนี้ก็ได้มั้งมันน่ารำคาญมากเลยอ่ะโอลิเวียเร็วเข้าฉันว่าฉันได้ไอเดียแล้วล่ะในที่สุดโอลิเวียเป็นไงมั่งฉันว่ามันน่ารักดีนะนั่นหมวกฉันเหรอถอดออกโอ้ใช่ขอคืนได้ไหมขอบคุณนะที่รักไปกันเถอะฉันมีอาหารผมล่ะแชมพูขวดเล็กขวดเนี้ยมาลองกันได้เวลาสระผมแล้วดีนะที่ซื้อขวดใหญ่มาฉันได้ใช้แน่รู้สึกผมแห้งแฮะสระผมดีกว่านี่คือขวดขนาดครอบครัวผมฉันน่าจะแห้งแล้วผมสั้นนี่ดีจังไม่ต้องจัดทรงด้วยผมแห้งสักทีใช้เวลานานจังแต่มันดูดีนะแต่ต้องหวีผมด้วยต้องหวีให้เรียบเลยดูดีนะเนี่ยทีนี้ก็มัดผมชอบลุคนี้จังเลยอ่ะน่ารักสุดๆและที่สำคัญนะไม่ต้องดูแลเยอะฮะรู้สึกยังไม่ใช่ฮะเอ้ยแกออกก่อนดีกว่าตอนนี้ทำไงดีอ่ะอ๋อรู้ละฉันใช้ยางรัดผมนี่ได้น่าสนุกดีนะว้าวดูน่าทึ่งมากแต่ยังไม่เสร็จนะฉันจะเริ่มถักเปียไอเดียดีจริงๆเสร็จสักทีชอบจังแล้วก็ใช้เป็นหนวดปลอมได้ด้วยไม่ก็เอาไปข้างหลังไม่ดีกว่าอ๋อรู้แล้วฉันหมุนขึ้นได้มันดูงี่เง่าไหมนะดูดีขึ้นเยอะว้าวฉันว่าฉันพร้อมแล้วฉันเป่าผมมาเป็นชั่วโมงแล้วนะยังไม่แห้งอีกเหรอเนี่ยเหนื่อยจังอ่ะฉันต้องการความช่วยเหลือดีขึ้นหน่อยเนี่ยน่าจะทำให้อะไรอะไรเร็วขึ้นเป่ามาเลยว้าวผมฉันเพอร์เฟกต์ละได้เวลาไปแล้วลมเย็นสดชื่นดีจังเกลียดลมจังอ่ะมันทำผมฉันยุ่งหมดแล้วฉันต้องเข้าไปข้างในแล้วไม่เห็นจะรู้เลยว่าวันนี้ลมแรงอ่ะไม่นะหายนะชัดๆผมยุ่งหมดแล้วช่วยด้วยโดนรัดแล้วทำไมต้องเป็นแบบนี้เนี่ยฉันแค่อยากได้ผมตรงๆสวยๆเองเยี่ยมหวีติดจนได้ล้อกันเล่นหรือไงเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยไม่ยุติธรรมเลยไหนขอดูหน่อยซิว่าเกิดอะไรขึ้นเธอโอเคไหมเดี๋ยวฉันช่วยไหนดูซิว่าเราเจอปัญหาอะไรอยู่มันแย่กว่าที่ฉันคิดอีกเธอไม่คิดจะเลมมันออกบ้างหรอเบาๆหน่อยมันจะกระจี้นะไม่เอานะหอมันลุยกันฉันต้องชนะฉันฝึกมาตลอดชีวิตเลยนะเกือบไป
โดนซะฉันสู้ไม่ได้ต้องการอาวุธอื่นทีนี้ละเสร็จแน่โอ้โหออกไปนะไม่ฉันยังไม่ตายเหรอฮู้ต้องมีอะไรที่ฉันทำได้บ้างสิรู้แล้วเราแบ่งผมออกแบบนี้รู้สึกดีขึ้นเลยแฮใส่ที่บำรุงผมลงไปมันทำให้จัดทรงง่ายขึ้นและทำให้อยู่ตัวฉันควรทำมันอย่างมืออาชีพมันได้นวดหัวเลยแฮเยี่ยมดูดีเลยนะเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องการยางมัดผมใกล้เสร็จแล้วเรียบร้อยคิดว่าไงมั่งฉันชอบมันนะขอบคุณงานของฉันเสร็จแล้วเธอน่ารักจังเลยฉันชอบผมทรงใหม่จังเดี๋ยวผมเธอตลกจังอะฮะใช่หรอเรามีผมทรงเดียวกันเลยบางทีฉันควรไปตัดผมนะหลับสบายดีจังฉันดูเป็นไงบ้างนะว้าวดูไม่จืดเลยเป็นแบบนี้ได้ทุกวันจริงๆฉันอยากเป็นพ่อมดจังแฮร์รี่พอตเตอร์นี่เจ๋งจริงๆเฮ้ยบริตนี่บ้าน่ะแฮกริดเหรอคุณมาที่นี่เพื่อพาฉันไปฮอกวอตส์เหรอน่าตื่นเต้นจังรอวันนี้มาตลอดชีวิตเลยในที่สุดฉันก็ได้ใส่มันมีความสุขจังอะไรกันเนี่ยงงไปหมดแล้วอะแม่ต้องภูมิใจแน่ๆใส่ได้พอดีเลยกริฟฟินดอร์ฉันมาแล้วอะไรเนี่ยเธอไปหัวกระแทกไรมาเปล่ารอที่จะเรียนวิชาปรุงยาไม่ไหวละรู้สึกเป็นธรรมชาติมากหรอฉันเองไคลลี่ไงแต่ฉันกำลังจะได้เป็นเพื่อนกับเฮอร์ไมโอนี่นะเดี๋ยวเธอคิดว่าอึดอัดแฮะเธอทำฝันฉันพังหมดโทษทีเดี๋ยวเธอต้องใช้นี่เยี่ยมมันจะช่วยจัดทรงผมให้ฉันได้ฉันจะวางทิชชู่เปียกบนแปรงหวีผมต้องแบบนี้สิมันใช้ได้ดีเลยมันทำให้ผมฉันเรียบอย่างรวดเร็วว้าวทีนี้ฉันก็ดูไม่เหมือนคนในฮอกวอตส์แล้วขอบใจมันนุ่มลื่นจังเธอดูเลิศจังเลยฉันต้องไปแล้วแล้วเจอกันนะบางทีฉันอยู่นี่ดีกว่าแฮะฉันไม่อยากให้ผมเสียทรงอีกรอบไงเล็มนิดเดียวพอนะคะฮะนี่จะช่วยป้องกันเสื้อผ้าของคุณจากเส้นผมโอเคนั่งเอนหลังมาแล้วผ่อนคลายได้เลยนะคะกรรไกรใหญ่จังอะแค่เล็มนิดเดียวนะคะไปเป็นอะไรเนี่ยผมที่รักของฉันดูดีออกนะเหมือนหางม้าเลยใช่ไหมคุณคะโอเคไหมคะฉันทำไม่ได้สาวๆกับผมยาวเนี่ยนะหน้าโล่งๆนี่โรงหน้าคุณช่างสวยจริงๆเหมาะกับอะไรเปรี้ยวๆyes รู้แล้วล่ะพร้อมหรือยังคะชอบไหมเอ่ยอย่างที่ฉันต้องการเลยไม่ต้องถอดนะคะฉันขอออกไปอวดหน่อยนะMorning Julie เกิดอะไรขึ้นฮะผมฉันไงเอลซ่าอู้ Good morning โอเควันนี้ทุกคนเป็นไรไปเนี่ยโอ้สิวขึ้นที่หน้าผากฉันควรทำไงดีฉันจะปกปิดพุงมันยังไงดีดูแย่จริงๆหรอใช่มันดูแย่เลยล่ะฉันว่าฉันรู้นะว่าควรทำไงดี
จะได้ผลไหมนะเรู้แล้วสวมฮู้ซะก็เส้นเรื่องนี่ต้องได้ผลแน่แน่หรือเปล่านะฉันต้องอยู่บ้านไปตลอดแน่แน่เลยเว้นแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ฉันควรลองทำตามดูอย่างแรกแบ่งผมซะก่อนนี่น่าจะหนาพอแล้วล่ะไม่ต้องกังวลนี่แค่ชั่วคราวเฉยๆเมื่อหนังยางมัดแน่นดีแล้วแยกผมด้านบนออกแล้วพลิกกลับด้านจากนั้นตัดผมให้ดูเหมือนหน้าม้าสุดท้ายก็ใส่ที่คาดหัวเข้าไปลืมหนังสือคณิตซะสนิทเลยแฮะได้แล้วฮะทำไมต้องเป็นแบบนี้ตลอดเลยเนี่ยออกมานะจูลี่ผมหน้ามานั้นดูเยี่ยมไปเลยเธอตัดเองเหรอนั่นน่ะโทษทีนะฉันต้องไปเรียนแล้วน่ะอยากให้ผมฉันเป็นแบบนั้นบ้างจังฉันคงดูเหมือนนางแบบแน่ๆยังไงก็ได้เวลาแปลงโฉมแล้วฉันคงตัดมันด้วยตัวเองได้นะจะยากแค่ไหนกันเชียวแค่จับผมมาแบบนี้แล้วก็ตัดทะดาฉันทำอะไรลงไปเละหมดแล้วโชคดีนะเนี่ยที่วันนี้เอาหมวกมาฉันจะไปซื้อหมวกมาอีก10ใบเลยวิดีโอนี่ตลกจังบ้าจริงอาบน้ำแล้วสบายตัวที่สุดเปียกโซกเลยดูนี่นะว้าวแห้งสนิทไหนลองบ้างสิมันเปียกเหมือนกันเลยเออผมฉันยาวเกินไปอ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยว่ากระเด็นมาถึงนี่เออเปียกเยอะเลยนะเนี่ยโอ้โทษทีเอานี่ไหมดีหน่อยที่ใช้นี่แล้วแห้งไว้เจ๋งเอาล่ะต้องเป่าให้แห้งก่อนฉันจะแปรงฟันระหว่างรอแล้วกันอีกไม่นานหรอกนะหวังว่าเราจะไม่พลาดรถเมย์นะยังเป่าผมอยู่อีกเหรอเหมือนยิ่งเป่าก็ยิ่งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอะใกล้เสร็จหรือยังไคลี่ยังสินะผมยาวนี่ใช้เวลาเป่านานนานโอเคใช้เวลานานโคตรเลยเคล็ดลับผมที่ดีที่สุดของคุณคืออะไรบอกเราในคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยอย่าลืมแชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อดูคลิปที่น่าทึ่งเช่นเดียวกับคลิปนี้นะคะ